อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์สิ่งที่คนอื่นบอกเราไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราบอกตัวเองง่วงเขียนไม่คาดหวังก็ไม่น่าจะผิดหวังใครบ้างไม่เคยคาดหวังกับอะไรเลยคำถามนี้ตอบยากโดยเฉพาะถ้าเราถามตัวเองยอมรับแบบไม่เขินอายผมเองก็เป็นนักคาดหวังตัวยงชอบคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นตามอย่างที่เราคิดแล้วพอมันไม่ใช่ก็เราเองอีกนั่นแหละที่จะมาคอยตีโพยตีพายเสียใจหงุดหงิดนั่งเศร้าเป็นวันๆเรียกว่าวนอยู่ในวงจรแห่งความคาดหวังโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงเลยผมลองถามตัวเองว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราคาดหวังกับอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่คอยกีดขวางเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าถามเพื่อให้รู้ไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ต้องไปคาดหวังกับมันเพื่อที่สุดท้ายเราจะได้มีสติว่าสิ่งที่กำลังอยู่กับมันตรงนี้มันคือความคาดหวังไม่ใช่ความจริง 1. อย่าคาดหวังว่าใครสักคนจะทำให้ความเจ็บปวดที่มีหายไปได้เคยมีใครสักคนหายไปจากชีวิตแบบที่หายไปเงียบๆไม่บอกกล่าวไม่ให้เราตั้งตัวไม่ให้คำตอบไม่ให้ตั้งคำถามว่าทำไมถึงหายไปถึงจากไปเป็นความสัมพันธ์ที่ยุติลงแบบที่ไม่มีใครกล่าวปิดซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้นี่แหละที่ทำให้เราคิดมากแล้วยังทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองลดลงด้วยจริงๆแล้วเราคาดหวังที่จะให้ใครคนนั้นเป็นฝ่ายบอกยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกกันสักหน่อยไม่ใช่หายกันไปเลยแต่รู้อะไรไหมเหตุผลหลักๆของคนที่หายไปส่วนใหญ่แล้วเขาเองก็ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้กับตัวเองซึ่งถ้าเขาบอกกับเราว่าจะหยุดความสัมพันธ์นี้เราเองก็อาจมีคำถามอีกมากมายว่าทำไมเพราะอะไรที่เขาคนนั้นอาจไม่มีคำตอบที่ดีให้เราบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะต้องเป็นคนกล่าวคำลาเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ของวันนี้เปลี่ยนไปอยู่ดีเข้าใจว่ายังมีความรู้สึกค้างคามีความเจ็บปวดอยู่แต่ย้ายแค่คำว่าอยากรู้ว่าทำไมอยากให้เขาพูดออกมาทำให้เราเดินหน้าต่อไปไม่ไหวอย่าคาดหวังว่าใครคนนั้นจะทำให้ความเจ็บปวดที่มีหายไปได้เราต่างหากที่ต้องยุติความรู้สึกนี้ลงด้วยตัวเองบางทีการ move on คือการซื่อสัตย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่อย่าลืมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะ move on ถ้ายังแอบกลับไปเยี่ยมชมอดีตอยู่บ่อยๆการกลับไปหาอดีตที่เราเองยังไม่ยุติความสัมพันธ์ในใจนั้นลงมีแต่จะทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นใจดีกับตัวเองบ้างเลิกคาดหวังว่าเขาจะกลับมาบอกเหตุผลทั้งหมดที่จบไปแล้วจบความรู้สึกกับตัวเองพร้อมเริ่มต้นใหม่หน้าถัดไปสู่บทใหม่ของชีวิต 2. อย่าคาดหวังคำขอโทษจากคนอื่นเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนทำให้เสียใจแต่เขาไม่เคยเอ่ยคำขอโทษออกมาไม่รู้ว่าเขารู้ตัวไหมหรือรู้ตัวแต่ไม่ได้สนใจนั่นทำให้หลายครั้งผมไม่พอใจว่าทำไมถึงไม่รู้จักขอโทษกันบ้างเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดการได้ถูกใครสักคนทำร้ายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจแล้วอีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นกระทบใครอีกคนพอลองมาคิดดูอีกทีมันก็หลายปีแล้วที่ผมเสียเวลานั่งรอคำขอโทษจากใครสักคนโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับมันมานอกจากเรียนรู้ที่จะเลิกคาดหวังในคำขอโทษจากคนอื่นแล้วเราควรจะเรียนรู้ที่จะขอโทษตัวเองที่ทำพลาดทำอะไรหรือทำให้ใครในชีวิตพังแล้วก็ยกโทษให้ตัวเองด้วยเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกตัวว่าเราเองก็ควรปรับปรุงข้อผิดพลาดด้วยเหมือนกัน 3. อย่าคาดหวังว่าจะมีใครเข้าใจเราเวลาเราเล่าความฝันให้ใครฟังหรืออยากบอกสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเป็นให้อีกฝ่ายเข้าใจมันน่าผิดหวังถ้าอีกคนจะไม่ได้รู้สึกอะไรตามไปด้วยแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่กำลังนั่งฟังเรื่องราวของเราอยู่บางทีเราเองต่างหากที่อาจยังสื่อสารออกไปไม่ชัดเจนพอที่เราเล่าออกไปเราต้องการอะไรจากเขาทางที่ดีอธิบายให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดมันคืออะไรถ้ามั่นใจว่าสื่อสารได้ครบถ้วนแล้วยังไม่มีใครเข้าใจอีกก็เข้าใจซะว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วซึ่งจะมีคนเข้าใจหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรอีกต่อไป
รู้แค่ว่าเรากำลังทำอะไรไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครมาเข้าใจเพราะถ้าเราแน่วแน่กับสิ่งนั้นสักวันจะมีคนเห็นเอง 4. อย่าคาดหวังที่จะได้รับคุณค่าจากคนอื่นการทำทุกอย่างเพื่อให้ถูกยอมรับมันเหนื่อยยิ่งเป็นการถูกยอมรับจากคนอื่นด้วยแล้วอัตราการสูญเสียความมั่นใจยิ่งมีมากขึ้นเราอยากได้กระเป๋าใบนี้เพราะถ้ามีคนต้องชอบต้องชมเราแน่ถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้เราจะสวยมากเราจะมั่นใจแล้วคนอื่นก็จะยอมรับว่าสไตล์การแต่งตัวของเรามันดีนี่แค่ยกตัวอย่างซึ่งยังมีอีกหลายอย่างที่เราพยายามทำเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นบางอย่างที่ไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากมีแต่ถ้าทำถ้ามีจะมีคนสนใจฟังดูตื้นเขินแต่ครั้งหนึ่งก็เคยทำอย่าคาดหวังที่จะได้รับคุณค่าจากคนอื่นเพราะถ้าเริ่มคาดคิดก็เตรียมล้มเหลวได้เลยไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะเหนื่อยในแบบที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก่อนที่จะให้คนอื่นยอมรับคุณค่าในตัวเราเราเองก็ต้องยอมรับการเป็นตัวเราให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราโอเคกับการเป็นตัวเองเมื่อไหร่จะมีคนให้ค่าเราไหมถึงตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องสนใจอีกต่อไปอีกอย่างไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีคนเชื่อในตัวเราไหมอย่าเสียเวลาที่จะทำให้ทุกคนมาเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำแต่ค่อยๆใช้เวลาในการทำในสิ่งเล็กๆที่เราเชื่อวันละนิดวันละหน่อยเชื่อในความรู้สึกเล็กๆว่ามันใช่สำหรับเราแล้วตั้งใจทำมันให้เต็มที่คนที่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะมีคนเชื่อในสิ่งนั้นเสมอมันไม่ใช่การเย่อหยิ่งในสิ่งที่มีที่เป็นแต่มันเป็นการเข้าใจและมั่นใจในสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่ไม่คาดหวังเราก็ไม่น่าจะผิดหวังผมใช้คำว่าน่าจะเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่จะทำมันได้แต่ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าไม่ต้องทำให้ได้ก็ได้แต่ขอให้รู้ตัวอยู่ตลอดว่าณเวลานี้เราคาดหวังกับอะไรไปแล้วบ้างอะไรที่ควรหวังต่ออะไรที่ควรล้มเลิกและฝากความหวังไว้ที่มันเสียทีไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะเหนื่อยในแบบที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความฝันในใจที่เข้าใกล้ไม่ได้สักทีการไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่บางครั้งการได้พบว่าตัวเองชอบอะไรนะช่วงเวลาที่ไม่ได้เอื้อให้เราได้ลงมือทำสิ่งนั้นได้ก็เป็นความอึดอัดใจอีกอย่างหนึ่งบางวันเราตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนบางก็รุนแรงถึงขั้นอยากลาออกถ้าก่อนหน้านั้นไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาเราอยากเปลี่ยนแต่เงื่อนไขที่มีมันก็รั้งเราก่อนที่จะลงมือตัดสินใจทำอะไรลงไปการเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนแต่ในเมื่อเราเปลี่ยนไม่ได้ก็ลองเริ่มทำอะไรอีกอย่างคู่ขนานกับมันไปเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องทำให้ดีก่อนเริ่มแต่ควรเริ่มต้นที่จะทำมันให้ดีอย่ากลัวสายตาของคนอื่นที่จะเห็นการเริ่มต้นใหม่ของเรามากกว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ใครๆก็เริ่มต้นทำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งแต่แรกหรือเปล่าทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์เราอาจไม่ชอบที่จะต้องคอยตอบคำถามของคนที่สงสัยในสิ่งที่เรากำลังทำเราอาจไม่ชอบสายตาช่างสงสัยของใครเหล่านั้นหันไปมองคนที่เขาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการลองศึกษาชีวิตพวกเขาดูคนที่เราชื่นชมในผลงานของเขาล้วนต่างเริ่มต้นจากศูนย์ถูกปฏิเสธผ่านความเจ็บปวดแล้วล้มลุกคลุกคลานเขาต้องผ่านอะไรหนักๆกันมามากมายไม่ว่าทั้งร่างกายหรือจิตใจเราต่างเคยอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยกันทั้งนั้นมันง่ายมากที่จะอ่อนไหวกับคำพูดของใครสักคนในช่วงที่เรากำลังเริ่มต้นทำบางอย่างที่เราเชื่อซึ่งส่วนใหญ่คำพูดพวกนั้นมักจะเป็นประโยคที่บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ใช่แค่เริ่มต้นทำอย่างเดียวเราต้องทำอย่างต่อเนื่องจัดแจงเวลาตัวเองให้เหมาะสมจัดตารางแต่ละอย่างที่เราอยากทำลงไปว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างอะไรก็ตามที่คุณสนใจหาเวลาไม่ใช่หาข้ออ้างให้มันเคยมีคนรอบตัวถามผมอยู่เสมอว่าทำไมต้องทำให้ตัวเองวุ่นวายและยุ่งขนาดนี้ผมเองก็ตอบไม่ได้ตอบได้อย่างเดียวว่าทำแล้วมีความสุขทำแล้วผมรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานทำแล้วใกล้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นทุกวันนี้เรามีทุกอย่างพร้อมรับความฝันของเราเรามีเทคโนโลยีเรามีอุปกรณ์เรามีองค์ความรู้มีข้อสอนสำหรับคนสนใจมีกระทู้คนที่เคยทำมาเล่าให้อ่านแบบฟรีๆแต่เราต้องมีเวลาที่จะลงมือทำสิ่งนั้นของเราด้วย
ไม่ต้องเริ่มเยอะแบ่งมาวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อย10นาทีแต่จัดแจงเวลาให้ตัวเองอย่างแน่ชัดว่าจริงๆแล้วเวลานี้เราควรต้องทำอะไรไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่เสียสละบางอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องการสุดท้ายแล้วเราจะเสียสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดไปลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างชีวิตจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรถ้าทุกวันยังทำอะไรที่เหมือนเดิมการทำสิ่งที่ตัวเองชอบให้เป็นรูปเป็นร่างคือการหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่จมอยู่กับมันให้เวลามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำมันให้ได้ดีแต่มันคือการแลกวันและคืนที่คนอื่นกำลังนอนเฉยๆแต่เราลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแลกกับวันหยุดที่เขาไปเที่ยวแต่เรามานั่งทำในสิ่งที่เราหลงไหลมองหาและศึกษาในสิ่งที่เราสนใจแล้วยกระดับทักษะของตัวเองยิ่งเราเชี่ยวชาญมันมากเท่าไหร่โอกาสยิ่งเดินเข้ามาหาเราเท่านั้นการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้มาจากอยู่เฉยๆแต่มันมาจากการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าพรุ่งนี้หรือตอนนี้ยังต้องนั่งทำงานอยู่แต่เราจะรู้แล้วว่าหลังเลิกงานคืนนี้พรุ่งนี้เราต้องทำอะไรเพื่อให้แต่ละวันเราเข้าใกล้มันมากที่สุดการเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตาม Amarin Books Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube Amarin Books